หลายหายคนคงเคยได้ยินเหตุการณ์6ตุลา14ตุลาเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นหลังเกี่ยวข้องกันยังไงทําไมยุคที่ประชาธิปไตยเบ่งบานกับมีการสังหารหมู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เดี๋ยวลุงศักด จะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับผมลุงศักดิ์ชวนเครียดสลัดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมเลสเปกหลายคนอาจจะสับสนว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์อันไหนเกิดขึ้นทีหลังเพราะว่ามันเดือนตุลาเหมือนกัน6ตุลา14ตุลาเกิดปีเดียวกันหรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่ปีเดียวกันนะเว้ยเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยเกิดปีพศ2516นส่วนเหตุการณ์6ตุลาเกิดปีพศ2 5 1 9ห่างกัน3ปีแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงตามาเหตุการณ์14ตุลาเป็นที่รู้จัักกกนนใออีหลายชื่แต่่่ชือที ถูกเรียกกันบ่อยครั้งก็คือวันมหาวิประโยคเพราะถือว่าเป็นวันที่เหตุการณ์น่าเศร้าครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยเลยก็ได้ในตอนนั้นนิสิตนักศึกษาและประชาชนกว่า500,000คน เต็มถนนแบบพลึกจริงๆออกมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยคัดค้านอำนาจเผด็จการของจอมพลถนอมกิตติกระจรคนนี้เลยครับแต่ผลพวงที่เกิดขึ้นก็คือผู้ที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยถูกรัฐบาลใช้อาวุธสงครามเข้าปราบปรา,ามจนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเพื่อให้เข้าใจบริบทการเมืองกันนิดนึงเราจะย้อนกลับไปรัฐบาลของจอมพลถนอมนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยยังไงหลังจากการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ที่ยึดอำนาจจ,จากจอมพลปพิบูลสงครามในปี ที2,500เรียกได้ว่าเป็นการ พลิขโฉมการเมืองไทยเข้าสู่ระบอบสลิดถนอมประาพาสและระบอบกษัตริย์นิยมมากขึ้นจนในปีต่อมาหลังการเลือกตั้งจอมพลถนอมก็ได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่หลังจากที่สสฝ่ายรัฐบาลเกิดข้อต่อรองเพราะว่าเป็นรัฐบาลผสมแล้วจอมพลสลิดก็ยึดอำนาจขึ้นมาเป็นนายกซึ่งก็มีจอมพลประาพาสจารุเสถียรที่ร่วมกันยึดอำนาจมาจากจอมพลปด้วยกันก็มาร่วมแท็กทีมยึดอำนาจรัฐประหารกันอีกครั้งชื่อทั้ง3คนนี้ก็เลยถูกจับมามัดรวมกันสลิด ถนอมประพาสกลุ่มที่ก่อการรัฐประหารคราวนั้นเรียกตัวเองว่าคณะปฏิวัติเอาแบบสั้นๆเข้าใจง่ายเลยไม่มีรักษาความสงบแห่งชาติอะไรไม่มีแล้วจอมพลสฤษดิ์ก็ยึดอํานาจยาวมากพอหลังจากจอมพลสฤษดิ์ถึงแก่กรรมไปจอมพลถนอมก็ขึ้นมารักษาการและดํารงตําแหน่งนายกต่อไปและที่สําคัญในปี2 5 1 4จอมพลถนอมได้รัฐประหารรัฐบาลตัวเองครั้งแรกในประเทศไทย ي, งงไหมว่าเขาจะยึดอํานาจตัวเองทําไมก็เพราะสาเหตุไม่สามารถอุมเสียงต่สอสอในสภาผู้แทน ดรได้ก็เลยหยุดระบบรัฐสภาก็เลยใชกรัฐธมนูญสรุปแล้วเนี่ยการรัฐประหารเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือเข้ากับเข้ามาสู่อํานาจได้หลายครั้งจอมพลถนอมก็เลยอยู่ในอํานาจได้ยาวนานถึงสีสมัยรวมๆกันแล้วเนี่ยสิปีครึ่งพอจะเห็นบริบทการเมืองไทยในสมัยนั้นแล้วใช่ไหมระหว่างความสื่อมโทรมของระบอบประชาธิปไตย ก็ได้เกิดการรวมตัวเป็นตูนกลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยซึ่งได้มีบทบาทสําคัญในการกระตุ้นให้สังคมได้รู้จักปัญหาของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองความไม่พอใจในเรื่องการล่าช้าของรัฐธรรมนูญและก็ปัญหาคอร์รัปชันพี่แม่งคล้ายๆสมัยนี้เหมือนกันกุณอยู่ในประเทศจนถึงวันที่5ตุลาคม2 5 1 6กลุ่มที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญได้ชุมนุมอย่างสันติและประกาศให้รัฐบาลเนี่ยใช้รัฐธรรมนูญใหม่โดยเร็วแต่คราวนั้นรัฐบาลได้สั่งจับกลุ่มแกนนา 13คนโดยตั้งข้อหากบฏต่อราชอาณาจ,าจากักรการจับกุ่มยังไม่เป็นธรรมของฝ่ายรัฐบาลในครั้งนั้นได้สร้างความไม่พอใจแก่นิสิตนักศึกษารวมถึงประชาชนในวงกว้างทำให้คนเริ่มออกมาชุมนุมและร่วมกันเดินขบวนเหตุการณ์ดำเนินต่อเนื่องอยู่หลายวันจนกระทั่งวันที่13ตุลาคม2516ประชาชนนับแสนออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมโดย ไม่มีเงื่อนไขแม้ว่าจะมีการเจราจากับรัฐบาลให้ปล่อยตัวแล้วก็มีการกำหนดเวลาจะยุติชุมนุมอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดล้อมถนนบริเวณพระราม5ก่อนจะมีการประทะกันเกิดขึ้นนักศึกษาและประชาชนบางส่วนได้เข้าไปหลบอยู่ในสวนจิตรัตด,ดาและสวนสัตว์ดุสิตตั้งแต่เช้าวันที่14ตุลาคมยาวไปถึงวันที่15ตุลาคม2516ในคราวนั้นเจ้าหน้าที่ได้ใช้อาวุธสงครามรถถัง พืนกลและแก๊สน้ำตาในการสลายมวลชนทําให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ857คนและเสียชีวิต77คนน้อยกว่าปี5-3นะผู้เสียชีวิตเนี่ยซึ่งเหตุการณ์รั้งนั้นก็ได้ทําให้จอมพลถนอมและจอมพลประทาสต้องหนีออกนอกประเทศไปแต่ต่อมาอีก3ปีก็เกิดเหตุการณ์6ตัล่าขึ้นเรื่องราวมันเป็นยังไง เดี๋ยวลุงศักดิ์จะค่อยๆเล่าให้ฟังเหตุการณ์6ตุลา2519มันเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลาที่นักการเมืองไทยกำลังแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในขณะเดียวกันอุดมการสังคมนิยมก็เฟื่องฟูกรรมกรชาวนาและคนที่เดือดร้อนจากสภาพเศรษฐกิจก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองจังหวะนั่นเองในเดือนสิงหาคมปี2519จอมพลประพาสได้เดินทางกลับเข้ามาในไทยโดยอ้างว่า จะมารักษาดวงตาไม่เหมือนนักการเมืองเดี๋ยวนี้แม่งจะต้องไปรักษาที่ดูใบฝ่ายนักศึกษาก็เรียกร้องให้ออกมาชุมนุมเพื่อทําให้จอมพลประพาสเนี่ยต้องกลับไปรับโทษจอมพลประพาสกลับมาอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็ต้องเดินทางกลับไปกรุงไทเปโดยมีโครงการบันทึก6ตุลาได้ระบุว่าก่อนที่พลเอกประพาสจะเดินทางกลับไปกรุงไทเปได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ด้วยพอจอมพลประพาสกลับไปสถานการณ์ทุกอย่างก็กําลังจะกลับเข้าสู่ ภาวะปกติแต่เหมือนไอ้พวกนี้มันไม่ยอมให้ประเทศไทยอยู่สงบเดือนต่อมาจอมพลถนอมก็ได้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศโดยตอนนั้นเขาอ้างว่ามาเยี่ยมอาการป่วยของพ่อและนี่ก็คือภาพการกลับมาของจอมพลถนอมซึ่ง เขาได้บวชเป็นสาม,มเณรคืออายุป่านนี้แล้วนะทาไมบวชเป็นสาม,มเณรเพราะว่าถือศีลน,น้อยกว่าพระเขาก็เลยเรียกว่าสาม,มเณรไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ทาเนียน,เ,น,ยนเดินทางมาจากสิงคโปร์ในสภาพเน้นี่แหละก่อนที่จะเดินทางไปบวชเป็นพระภิกษุที่วัดบวรนิเวศซึ่งในช่วงนั้นหนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวว่าในหลวงรัชกาลที่เกได้เสด็จไปที่วัดบวรด้วยความไม่พอใจที่จอมพลถนอมเดินทางกลับมา ก็เลยมีกระแสติดโปสเตอร์ต่อต้านแต่นักศึกษาที่ออกไปติดโปสเตอร์ก็ได้ถูกลุ่มทำร้ายร่างกายและก็ได้พบผู้เสียชีวิตสองคนเป็นประชาชนแล้วก็เป็นพนักงานการไฟ,ฟฟ้าส่วนพู้นภาคนครปฐมผู้ที่ติดโปสเตอร์ต่อต้านถูกแขวนบนประตูเหล็กนักศึกษาจึงได้เรียกร้องรัฐบาลของมอมราชวงศ์เสนีปาโมตจับ ตัวผู้กระทำมาดำเนินคดีแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าจึงประกาศชุมนุมใหญ่ในวันที่4ตุลาคม2519ในวันนั้นก็ได้มีการแสดงละครถึงเรื่องพนักงานการไฟฟ้าถูกก่อแต่ภาพนักแสดงที่สื่อมวลชนน้ำไปลงไม่รู้ว่าวันนั้นแม่งใช้โ h โต้ช h o p หรือเปล่านะมันตกแต่งภาพเนี่ยให้ดูคล้ายๆกับเป็นพระบรมโอสาทิราช ในขณะนั้นซึ่งเป็นรัชการที่10ในปัจจุบันด้วยภาพที่ตกแต่งนั่นเองทําให้หนังสือพิมพ์ดาวสยามสือมวลชนฝ่ายขวาตอนนี้แม่งก็น่าจะเป็นไอท็อปนิวนี่แหละเขียนโจมตีว่านักศึกษาเนี่ยมินสถาบันที่เจตจำนงในการทำลายสถาบันและเป็นคอมมินิส์สร้างความไม่พอใจต่อประชาชนฝ่ายอนุรักษ์นิยมเช่นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากระทิงแดงลูกเสือชาวบ้านและนวพล มวลชนพวกนี้ถูกกอ่อตั้งมาเหมือนกับไอเต้อาชีวะสมัยนี้แหละทําให้มีการออกมาชุมนุมกันในบริเวณสนามหลวงในช่วงดึกของวันที่5ตุลาคมและในตอนเช้ามืดของวันที่6ตุลาคม2519ตชอดอได้ยกกำลังเข้าร้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงเวลา5นาฬิก30นาที M79 ลูกแรกได้ถูกยิงเข้ามาตกใน กลางสนามฟุตบอลซึ่งมีผู้ชุมนุมรวมตัวอยู่ตรงนั้นทําให้มีผู้ตอยทันทีสีรายเสียงดังสนั่นอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณธงใจคุณธงชัยวินิจกุลที่อยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้ปราศัยคนสุดท้ายบอกว่าเขาได้ตะโกนซ้ําแล้วซ้ําเล่าว,ว่าหยุดยิงเถอะครับเราไม่มีอาวุธเราชุมนุมอย่างสันติของการบันทึก6ตุลา ได้บรรยายในวันนั้นว่านักศึกษาหลายคนที่พยายามวิ่งออกมาข้างนอกมหาวิทยาลัยก็ถูกประชาชนลุมประชาทันหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แล้วนักศึกษาและประชาชนถูกสั่งให้นอนคว่ำแล้วก็ถอดเสื้อทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนักศึกษาหญิงให้เหลือแค่เสื้อชั้นในแล้วเอามือกุมหัวนอนคานไปตามพื้นแล้วค่อยสั่งให้ขึ้นรถ ไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้เคียงระหว่างขึ้นรถก็ได้ถูกกระทำทางร่างกายและวาจาอย่างต่อเนื่องและรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนฝ่ายขวาสภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนั้นได้ถูกเปรียบเปยว่าไม่ต่างจากลานประหารหลังจากสร้างวัฒกรรมว่าพวกนักศึกษาพวกเนี้ไม่ใช่คนไทยและการหยุดชีวิตคอมมิวนิสต์ไม่บาปวิธีการสร้างความดูหมิ่นเกลียดชัง ไม่ได้ต่างจากเหตุการณ์ปัจจุบันนี้เลยเย็นวันเดียวกันนั้นพลเรือเอกสงัดชะลออยู่หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินก็ได้ประกาศยึดอำน,นาจจากรัฐบาลมอมราชวงศ์เสรีปาโมเทเหตุการณ์6ตุลานี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด45รายในจำนวนนี้7รายยังไม่สามารถระบุตัวตนได้จนทุกวันนี้มีนักศึกษาและประชาชนที่ถูกจับก,กุมทั้งหมด3,000 94รายตกเป็นจำเลย18รายแต่มีผู้เกี่ยวข้องที่จัดการประหารหมู่ที่ถูกดำเนินคดีทั้งหมด0ลายคือจับมือใครดมไม่ได้กระบวนการนักศึกษาถูกมองว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังถูกใส่ร้ายว่าเป็นศัตรูของระบอบประชาธิปไตยแล้วทุกครั้งที่มีการทำนัปฐระหารก็อ้างว่าเพื่อความสงบสุข อยู่ทุกครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาธิปไตยของประเทศไทยกำลังวนกลับมาสู่เรื่องเดิมๆหรือไม่แล้วจะทำยังไงไม่ให้จบลงด้วยการนองเลือดเหมือนในอดีตนี่ยังคงเป็นคำถามให้คนที่ยังอยู่ในรุ่นนี้ร่วมกันคิดและหาคำตอบกันเข้าใจเป้า่าจาก14ตุลา2516จนถึงทุกวันนี้ผ่านมาแล้วเนี่ย51ปีเรื่องราวนวนกลับมาเหมือนเดิมแล้วเพื่อนๆฟัง เรื่องราวในอดีตแล้วก็เรื่องราวปัจจุบันนะ่ะเอามาเปรียบเทียบกันแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้เรื่องราวแบบนี้แล้วก็เรื่องราวที่เป็นดราม่าข่าวสารของบ้านเมืองปัจจุบันเราจะเอามานําเสนอให้พวกท่านได้ชมได้ฟังกันอย่างก่อนใครเลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนห้อยรังสตูดิโอแล้วก็มาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตอน11โมงครึ่งแล้วก็ตอนเย็น5้าโมงครึ่งนะครับทุกคอมเมนต์เราจะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อสร้างสาังคมให้ดียิ่งขึ้นนะครับสบลัดเน่า